ผู้ป่วยโรคไตดูแลตัวเองอย่างไรในช่วงโควิด -19 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยทั้งของตนเองและของส่วนรวมมากขึ้นเนื่องจากการรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่การออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันตนเองจากไวรัสได้แพทย์หญิงพองพันธ์ทานาคอายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลพระราม9กล่าวค่ะว่าในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงได้แก่ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆเช่นโรคไตโรคปอดโรคหัวใจมีโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อได้ง่ายกว่าและมีความรุนแรงมากกว่าคนทั่วไปเนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่แข็งแรงซึ่งผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังจัดอยู่ในกลุ่มที่จะต้องดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดโดยโรคไตเรื้อรังที่อยู่ในระยะที่3ถึงระยะที่5รวมถึงผู้ป่วยที่รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดและผู้ป่วยที่ปลูกถ่ายไตที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันถือเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้นผู้ป่วยจึงควรจะปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ค่ะ 1. สำหรับผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดให้มารับบริการตามนัดหมายหากมีไข้หรือมีอาการของไข้หวัดให้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลก่อนที่จะเข้ารับบริการ2. ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตให้รับประทานยาตามที่แพทย์สั่งและสำรองยาเอาไว้อย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ 3. ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการรักษาสุขอนามัยในช่วงของการระบาดของโควิด-19 เช่นสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชนหลีกเลี่ยงสถานที่หนาแน่นรักษาระยะห่างจากผู้อื่นและพยายามอยู่บ้านให้มากที่สุด 4. สำหรับการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคไตจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปให้ปรึกษากับอายุรแพทย์โรคไตที่ดูแลว่าผู้ป่วยแต่ละท่านควรรับประทานเนื้อสัตว์ได้วันละเท่าไหร่ดื่มน้ำวันละเท่าไหร่ผักผลไม้ชนิดใดที่ควรจะรับประทานหรือไม่ควรรับประทาน 5. การพักผ่อนควรต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าและควรออกกำลังกายตามความเหมาะสมทั้งนี้หากผู้ป่วยโรคไตสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเคร่งครัดในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็สามารถลดความเสี่ยงและปลอดภัยจากโรคระบาดได้ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลพระราม9ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง PR Variety ด้วยนะคะ